สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสู้ครูสู้คนครับพ่อกับบ่าวเฒ่าฮันนัทชาแนลครับพี่น้องมามื้อนี้เอาเมนูสดน้ําจักหน่อยครับเมนูก๋วยจั๊บครับพี่น้องมาๆพี่น้องมาก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บอุบลฮ้อนๆเด้อพี่น้องนี่มาๆผักบ่มีหยังหลายครับมีแต่โหระพาครับเอาโหระพามาแกมเอาจากสวนนี่แหละฝนก็สิห่ํามื้อใดมื้อนั้นเอ้ามาเสียบๆสดเสียบๆนําบ่าวเฒ่าบ่ทันได้สรองเด้อพี่น้องสองล้านซับเอ้าก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมบ่าวเฒ่าแล้วก็ติดตามเรื่อยมาเนาะเอ้ามาเสียบๆแล้วกันครับพี่น้องเอ้ากินแข็งกินแข็งฝนยิ้มย้ำยิ้มย้ำมากเลยใส่โหลดโอ้ห่อนพี่น้องมาครับอีกแล้วอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลอีกเมนูหนึ่งครับพี่น้องก๋วยจับพี่น้องมันขอมากโดนเลยล่ะพี่น้องจัดให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวมีโอกาสก็เลยจัดให้พี่น้องเอาทำมาโหลดฝนก็ได้ท่านไปซื้ออันก๋วยจับเด้อพี่น้องเด้อที่เพิ่นขายในเมืองอุบลนี่เพิ่นสิมีผงอันน่ะผงไอ้เค้าเรียกผงน้ําซุปบ่มีมาให้นําแล้วแต่เฮาสิปรุงครับพี่น้องมักพริกตัวนี้เผ็ดอยู่ตัวนี้บ่พริกแรงพริกใส่ขมิ้นหอนถึงเบาปากเบาเบาครับมันเนี่ยว่าละสดห่อนๆเข้าไปใส่เผ็ดๆเนี่ยนี่เอาโหลดมาโหลดจักอ
ใช่แล้วเส้นใส่เส้นบ่หลายใส่เครื่องหลายๆพี่น้องสื่อบอกกันสดหวานกับเสียบกันพี่น้องเบิ่งเผ็ดปากแดงแล้วพี่น้องว่าเผ็ดอันเลยพี่น้องมันฮ้อนอ่ะเครื่องเข้มพี่น้องใส่ทั้งหมูทั้งไข่หมูสับเนี่ยหลายอย่าง อู้คืออย่าหามาจัดง่ายหรอกพี่น้องเนาะกลัวจับโอ้หมุนคือเขาปุ่นบ่ได้โอ้ตากฝนนี่พี่น้องเลย
ฝนมาเลยยิ้มยับยิ้มยับมาเลยพ่อเนาะพี่น้องเนาะหูผักเกลือครับก๋วยจับทั้งเผ็ดทั้งหอนเอ้าฝนก็เริ่มมาแล้วพี่น้องบ่ยาวบ่หลายครับมื้อนี้กินก๋วยจับ3ถุงนะครับซื้อมา4กินบ่เบิดครับพี่น้องเอาซํานี้พาพี่พี่น้องมาเบิ่งนี่ล่ะบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าอู้เอื่อมพร้อมบรรยากาศตรงทงไฮทงหน้านะครับหลังช่วงพายุผ่านไปนะครับกระบุหัวไปหอดใช้แล้วครับพี่น้องหลายหมอกและบอนกับน้ำท่วมนะครับที่ปุระไปทั้งตะวันตกพุ่นนะครับเนาะเห็นข่าวเห็นข่าวกับเรามาระวังเนื้อพี่น้องเด้อเอาสู้ๆนะครับทั้งบ้านเบาเท่ากับฝนตกแห้งอยู่แต่กระบุถึงก็ว่าท่วมปานนั้นน้องพี่น้องเนาะเพราะได้ยามปารีครับเอากับฝากพี่ตัวน้องคือเก่านะครับกินก๋วยจับห่อนๆเผ็ดๆแซ่บๆนะครับก๋วยจับอุบลก็ฝากพี่ฝากน้องคือเรานะครับมักกะไลถือใจกระแทบบ่าวเท่านี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ